พลพรรคนักปลูกครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพอถึงช่วงเทศกาลกินเจนะครับคนไทยเชื้อสายจีนต่างก็แห่กันไปตลาดไปซื้ออาหารเจกันอย่างคับคั่งนะครับจะดีแค่ไหนครับคุณผู้ชมถ้าเผื่อเราสามารถปรุงอาหารเจที่บ้านรับประทานเองได้นะครับอร่อยถูกใจไม่ซ้ำใครด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราอยู่กับเมนู Chinese Vegetarian เมนูอาหารเจถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วปรุงเมนูแรกกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเราเป็นเครื่องจิ้มแบบไทยๆนะครับเมนูนี้อุดมไปด้วยโปรตีนนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถรับประทานกับผักได้หลากหลายมากทีเดียวนะครับเราจะทำหลนเต้าเจี้ยวเจครับเอาล่ะตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันลงไปซึ่งเดี๋ยวเราจะผัดเห็ดนะครับประมาณสัก2ช้อนชาครับผมใส่เห็ดลงไปปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงนอกจากเห็ดนอกจากเต้าหู้นะครับผมจะมีใส่ส่วนประกอบของถั่วลิสงด้วยซึ่งเพื่อความง่ายในการใช้นะครับเราใช้เป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยจะกลัวไม่กล้ารับประทานถั่วเนื่องจากว่ากลัวเรื่องของเชื้อรากลัวเรื่องของความสกปรกอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถั่วเนี่ยครับควรรับประทานประจำครับเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเลยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนะฮะเวลาที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์ครับแต่เราจะต้องเลือกที่ดูสะอาดถูกสุขอนามัยเหมือนที่พลใช้เนี่ยนะครับเขาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดแล้วก็ดูดีที่สำคัญดูวันหมดอายุด้วยนะครับว่าถั่วของเราเนี่ยยังใหม่อยู่ครับอบให้สีออกมาประมาณเนี่ยนะครับเหลืองทองครับไม่ต้องใช้เวลานานมาก180องศาประมาณสัก10นาทีก็พอแล้วครับส่วนประกอบของถั่วนะฮะหลังจากที่เราไปอบเสร็จแล้วนะครับเราจะโขกให้ละเอียดเลยครับหลังจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับเต้าเจี้ยวเนี่ยเราล้างผ่านน้ำนิดนึงนะครับเพื่อลดความเค็มใส่ลงไปโขกรวมกับถั่วเลยครับคนตักออกมานะครับพักไว้ครับผมกลับมาดูเห็ดของเรานะครับเห็ดเนี่ยหลังจากที่เราผัดไปสักพักนึงนะฮะสังเกตเลยไหมครับเขาจะมีลักษณะชิ้นที่เล็กลงเนื่องจากว่าน้ำในเห็ดเนี่ยจะออกใบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำหลนต้องมีกะทิครับผมปกติแล้วนะครับครัวพลพรรคนักปรุงเราจะมีกะทิน้ำสำเร็จรูปติดครัวของเราไว้ตลอดเวลานะครับต้องบอกว่ากะทิเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เป็นเจด้วยครับทานได้แน่นอนครับด้านบนของกระป๋องนะฮะมีที่เปิดแบบใช้งานอย่างง่ายดายครับพ่นใส่กะทินะครับลงไป300มิลลิลิตรก็ประมาณ3ส่วน4ของกระป๋องนะฮะใส่ลงไปแล้วก็เร่งไฟได้เลยครับตามด้วยน้ำสะอาดนะครับ100มิลลิลิตรครับผมหลนเต้าเจี้ยวสูตรนี้นะครับนอกจากจะข้นด้วยส่วนประกอบของเต้าเจี้ยวถั่วแล้วเราจะใช้เต้าหู้แข็งด้วยนะฮะตัวเต้าหู้นี่ก็จะช่วยให้เขามีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับใส่ลงในโคกเช่นเดียวกันครับกลับมาดูนะฮะกะทิของเราเดือดแล้วครับพอเดือดเนี่ยเราจะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับใบมะกรูดตะไคร้นิดหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นก็มีเครื่องปรุงรสซึ่งได้แก่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและก็ซีอิ๊วขาวครับเรามีพริกนะครับพริกชี้ฟ้า2สีนะฮะพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงคนให้น้ำตาลละลายนะครับใส่พริกนะครับใส่ลงไปเลยครับเราเจียวกับถั่วที่เราโขกไว้นะครับสีสันสวยงามมากน่ารับประทานนะครับเคี่ยวนิดนึงนะครับให้พริกของเรานุ่มขึ้นคนใส่เกลืออีกนิดนึงให้รสกลมกล่อมขึ้นจัดใส่จานสวยๆนะครับแต่งหน้าด้วยพริกสดเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูเครื่องจิ้มแบบไทยๆในเวอร์ชั่นของอาหารเมนูเจนะครับและนี่ก็คือหลนเต้าเจี้ยวเจครับมา
ำเมนูซูชิกันบ้างดีกว่านะครับซูชิที่ผมจะทำเนี่ยครับเป็นรูปแบบ inside out ครับคือตัวข้าวจะอยู่ด้านนอกสาหร่ายจะอยู่ด้านในซูชิประเภทนี้เขาจะเรียกว่าอูรามากินะครับซึ่งรูปแบบที่เราจะทำในวันนี้นะครับมีตัวไส้เนี่ยเป็นเจหมดเลยผมจะเอาเห็ดหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมาเป็นตัวไส้ครับถ้าพร้อมแล้วมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอูรามากิเจกันเลยครับทำซูชินะครับต้องเริ่มต้นจากการหุงข้าวก่อนครับข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวสารญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเราต้องซาวข้าวก่อนนิดนึงนะฮะวิธีการง่ายๆครับใส่น้ำสะอาดลงไปครับใส่ลงในหม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับผมให้เราพักข้าวไว้ในน้ำเป็นเวลา20นาทีจนเม็ดข้าวเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสีขาวทึบครับซึ่งในระหว่างนี้นะฮะเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันครับไส้เห็ดนะครับผมใช้เห็ดทั้งหมด3ชนิดด้วยกันเห็ดตัวแรกนะครับเป็นเห็ดหอมแห้งเอาไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนแล้วก็บีบน้ำออกนะครับหลังจากนั้นง่ายๆครับผมเราก็จะใช้มีดนะครับตัดตรงขาเห็ดออกแล้วเราก็ซอยบางๆครับลักษณะนี้นะครับเตรียมกระทะใบเล็กๆใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มรสอูมามินะครับนั่นก็คือสลายคอมบุนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็โชยุซึ่งโชยุที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นโชยุสีอ่อนครับผมโชยุสีอ่อนเนี่ยหลายๆคนเวลาที่ใช้แล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีโชยุสีอ่อนด้วยคืออย่างนี้ครับโชยุเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักส่วนประกอบหนึ่งเลยในอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีสีค่อนข้างเข้มในบางเมนูเนี่ยครับที่เขาจะต้องใช้โชยุเยอะแต่ไม่อยากให้สีของอาหารเข้มเกินไปเขาจะใช้เป็นโชยุสีอ่อนซึ่งปกติแล้วเราจะมีความเข้าใจว่าโชยุสีอ่อนรสน่าจะเค็มน้อยกว่าแต่ตรงกันข้ามครับเจ้าโชยุสีอ่อนเนี่ยมีรสเข้มข้นมากกว่าโชยุตัวสีมาตรฐานนะครับในขนาดเดียวกันสีจะไม่เข้มมากเกินไปเราใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ทุกอย่างเนี่ยรสชาติเข้าไปอยู่ในเห็ดดังนั้นในการเคี่ยวนะครับเราควรที่จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยสักประมาณ100มิลลิลิตรครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นำมาตั้งไฟครับในขนาดเดียวกันนะฮะนอกจากเห็ดหอมแล้วเนี่ยผมจะใส่เห็ดออรินจิด้วยนะครับสำหรับการปรุงเห็ดออรินจิในเมนูนี้นะครับง่ายๆเลยครับผมเราสไลด์ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะครับทาน้ำมันบางๆนะครับนอกจากส่วนประกอบของเห็ดนะครับผมจะมีส่วนประกอบของแตงกวาด้วยเราผ่าสีนะครับแล้วก็เอาส่วนไส้ตรงกลางออกครับเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่น้ำเยอะมันก็จะทำให้ซูชิของเราแฉะครับประมาณนี้แล้วก็เตรียมไว้ครับเอามาดูเห็ดของเรานะฮะตัวเห็ดออรินจิเราย่างให้มีสีที่สวยนะครับส่วนตัวเห็ดหอมนะฮะเราก็เคี่ยวกับน้ำซอสไปเรื่อยๆเราจะเคี่ยวให้ซอสแห้งไปเลยนะครับเห็ดออรินจินะครับลองดูนะฮะสีสวยแล้วครับเอาออกมาจากความร้อนครับผมจะใช้มิโซะนะครับซึ่งเป็นมิโซะขาวมิโซะขาวนี่เขาจะมีรสหวานด้วยนะฮะทาบางๆครับบนเห็ดทาลงไปง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้อ่ะมาดูตัวข้าวของเราดีกว่าพอข้าวของเราเนี่ยนะครับดูดน้ำดีแล้วเวลาที่เราไปหุงเนี่ยครับแป๊บเดียวสุกเลยครับเอามาตั้งไฟครับผมพอข้าวเดือดนะครับให้เราปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ำสุดครับผมหลังจากนั้นเราก็หุงข้าวให้สุกดีใช้เวลาไม่นานครับประมาณ12นาทีเท่านั้นครับคอมบุเนี่ยนะครับเราไม่ใช้แล้วครับคุณผู้ชมเราสามารถทิ้งได้เลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกออกจากความร้อนครับนำมาพักให้เย็นลงครับผมอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้น้ำส้มสายชูข้าวบ้านเราก็มีนะครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับแล้วก็เกลือเพื่อให้ครบ3รสนะฮะตอนนี้เห็ดที่เมื่อกี้เราทามิโซะไว้เย็นลงแล้วนะครับเราก็มาหั่นให้เป็นเส้นๆแบบนี้ได้ครับครบ12นาทีแล้วครับข้าวตอนนี้ของผมก็สุกดีแล้วครับนะฮะเมล็ดข้าวขึ้นดีแล้วครับใส่ข้าวลงมาในชามนะครับเสร็จแล้วนะฮะน้ำซูชิที่เมื่อกี้เราทำไว้แล้วเราก็คลุกเคล้าครับให้น้ำข้าวซูชิเนี่ยกระจายทั่วๆข้าวครับผมสลายออกข้าว
เนื่องจากว่าวันนี้เราทำแบบ inside out นะครับด้านที่มีข้าวจะเป็นด้านที่อยู่ด้านนอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเอาด้านที่มีข้าวเนี่ยครับคว่ำลงบนเสื่อครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามากลิ้งกับงาครับทริคในการตัดของผลนะครับก็คือใช้พลาสติกแรปช่วยครับเสิร์ฟกับโชยุครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว all purpose นะครับใช้ได้ทุกอย่างทุกสถานการณ์จะมีสีที่เข้มกว่านะครับแต่รสจะไม่เค็มเท่ากับตัวที่เราปรุงเห็ดแล้วก็ขิงดองถ้าใครชอบรสชาติที่จัดจ้านจะเสิร์ฟคู่กับวาซาบิด้วยก็ไม่ว่ากันก็เป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นในเทศกาลการกินเจนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและนี่ก็คืออุรามากิเจครับเมนูที่เราจะทำต่อไปนะครับเป็นเมนูสลัดซึ่งสามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลักได้ด้วยครับเพราะว่าเราจะใส่เส้นโซบะซึ่งทำจากแป้งบัควีตลงไปด้วยนะครับเมนูนี้สลัดโซบะซอสขิงและงาครับล้างน้ำให้เดือดนะครับผมแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับเส้นโซบะใช้เวลาไม่นานมากนะครับประมาณ 3-5 นาทีในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำสลัดกันครับผมใช้ขิงขูดฝอยประมาณ1ช้อนชานะครับส่วนของน้ำก็ใช้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็ปรุงรสเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีอันนี้เป็นมิโซะขาวนะครับถ้าใครไม่มีใช้เป็นมิโซะธรรมดาก็ได้นะครับรสจะเค็มกว่าเล็กน้อยแล้วก็จะมีอันนี้น้ำตาลทรายแดงนะฮะบีบๆนิดนึงให้น้ำตาลทรายขิงแล้วก็ส่วนประกอบที่เหลือเข้ากันได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสเพิ่มน้ำมะนาวนิดเดียวครับตัดรสน้ำมันงาแล้วก็มีโชยุนะครับโชยุใช้เป็นแบบมาตรฐานนะครับ2ช้อนโต๊ะส่วนประกอบสุดท้ายนะครับได้แก่น้ำมันฮะคนใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเขามีวิตามินและก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดในปริมาณมากที่สำคัญเหมาะในการปรุงเมนูทุกรูปแบบเลยครับ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันดีพักไว้นะครับตอนนี้เส้นโซบะของผมนะฮะประมาณ3นาทีแล้วครับก็เอาออกมาเลยครับล้างในน้ำเย็นครับเสด็จน้ำครับผมเราก็พักไว้ก่อนครับน้ำต้มเส้นโซบะเราเอากลับไปตั้งไฟต่อนะครับลวกถั่วลันเตาหวานนะครับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันเลยครับเอามาล้างด้วยน้ำเย็นนอกจากถั่วลันเตาตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีใช้ถั่วและญี่ปุ่นถั่วและญี่ปุ่นก็หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นเขามักจะให้เรามาเป็นกับแก้มอยู่ในฝักแล้วเราก็ดูดๆเอานะครับซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยครับอยู่ในแผนกที่เป็นแช่แข็งนะฮะเวลาที่เราซื้อกลับมาแล้ววิธีการง่ายๆครับผมเราย้ายมาอยู่ตู้ธรรมดานะครับพอเขาคลายความเย็นปุ๊บเราก็บีบเมล็ดถั่วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้เลยครับเอาล่ะตอนนี้นะฮะถั่วของผมก็เย็นแล้วตักออกจากน้ำครับผมเราก็ซอยเขานิดหนึ่งใส่ส่วนประกอบเหล่านี้นะครับลงไปในชามถั่วอิดามาเมะแครอทที่ซอยเป็นเส้นใบชิโซะนะครับเรามักจะคุ้นตาบางคนไม่เคยชิมนะครับเขาจะมักเสิร์ฟมาในแบบพวกจานซูชินะฮะลองชิมดูนะครับเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวแล้วซอยเป็นเส้นๆครับใส่ลงไปครับใบสะระแหน่ครับผมแล้วก็ตัวน้ำสลัดนะครับเส้นโซบะครับผมเขาส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสุดท้ายงาขาวคั่วเล็กน้อยครับผมก็เป็นสลัดหน้าตาสวยเชียนะครับมาในเวอร์ชั่นของเมนูเจครับและนี่ก็คือสลัดโซบะซอสขิงและงาครับ
ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับเราก็ยังสามารถมีความสุขกับของหวานอร่อยๆได้นะครับผมจะทำของหวานที่มีรสชาติของช็อกโกแลตในรูปแบบเจและเมนูนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตเจครับก่อนอื่นนะครับคนเตรียมพิมพ์นะฮะแล้วก็ทาไขมันนะครับอาจจะเป็นเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งก็ได้นะครับทาให้ทั่วครับตัดกระดาษไขเป็นวงกลมนะครับแล้วก็รองไว้ด้านล่างเราใช้ทั้งหมด2พิมพ์ด้วยกันถ้าคุณผู้ชมไม่มี2พิมพ์จะใช้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวก็ได้แต่เวลาอบเนี่ยก็จะใช้ยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรามีน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำเย็นจัดครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายครับอันนี้เป็นน้ำตาลทรายป่นนะฮะเหมือนที่เราใช้ทำเบเกอรี่ครับน้ำมะนาวแล้วก็กลิ่นวานิลานะครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกลิ่นวานิลาเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับแต่ตัวที่พลใช้ตัวเนี้ยเป็นวานิลาสังเคราะห์ซึ่งทำจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติข้อดีของเขาก็คือว่าเขาไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลต้องใช้วานิลาที่หน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับใส่ลงไป1ช้อนชาครับผมคนให้น้ำตาลละลายครับน้ำตาลละลายแล้วนะฮะเราใส่ไขมันลงไปซึ่งได้แก่น้ำมันรำข้าวครับละส่วนประกอบของแห้งของเรานะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นอกจากนั้นก็จะมีเบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดาเราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาส่วนประกอบที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นโกโก้ครับซึ่งสูตรนี้เราจะใช้โกโก้ชนิดสีเข้มนะฮะตัวนี้เนี่ยทำขนมได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบราวนี่จะเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือเค้กช็อกโกแลตแบบเจนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบใดๆที่มาจากสัตว์เลยนะครับทำให้เราปลอดภัยมั่นใจว่าเป็นเจแน่นอนครับนอกจากนั้นเขายังมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ผลิตจากเมล็ดโกโก้ชั้นดีด้วยครับอันนี้พลตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปผสมกันเลยครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะล่อนใส่ลงไปในส่วนประกอบของเหลวครับคนให้เข้ากันดีนะครับต้องระวังแป้งเป็นเม็ดนะฮะละใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พิมพ์ฮะตอนที่ใส่พิมพ์เนี่ยระวังบนพื้นเรียบนะครับจะทำให้ดูง่ายพยายามใส่เท่าๆกันนะครับใส่พิมพ์เสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบครับผมอุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาในการอบ25นาทีครับเค้กของเราได้ที่แล้วครับก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าเค้กนะครับเราจะต้องพักให้เค้กเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับวันนี้ผมจะแต่งหน้าเค้กง่ายๆเราจะทำเหมือนบัตเตอร์ครีมแต่เนื่องจากว่าเทศกาลกินเจเราไม่สามารถใช้เนยได้เราก็จะใช้เป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวครับมั่นใจได้เลยว่าไม่มีทรานส์แฟตนะครับซึ่งเราจะเอาช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับไปตีในเครื่องก่อนหลังจากเวลาผ่านไปนะครับ5นาที8นาทีประมาณนี้นะครับขึ้นตัวขึ้นมาเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าวอลลุ่มเขาจะเยอะขึ้นประมาณสัก 4-5 เท่านะครับและสีก็จะขาวขึ้นเยอะมากทีเดียวครับใส่ไอซิ่งครับผมไอซิ่งนี่เราควรจะร่อนก่อนนะครับใส่ตามลงไปเลยครับนอกจากไอซิ่งแล้วผมจะทำเป็นครีมรสช็อกโกแลตนะครับโดยใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มตัวเดียวกับที่เราทำเค้กเลยนะครับอันนี้ตวงไว้แล้วนะฮะใส่ลงไปเลยครับก็เดินเครื่องเบาๆครับผมนอกจากนั้นนะครับผมก็จะใส่วานิลาเฟลเวอร์ลงไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสังเคราะห์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเจครับผมใช้ได้นะฮะใส่ลงไปจำนวน1ช้อนชาครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เค้กก็เย็นตัวลงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผลจะทำให้ผิวเขาเหมือนกำมะหยี่นิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับใครจะเชื่อนะครับว่าในเทศกาลการกินเจเนี่ยเราก็สามารถกินเค้กอร่อยๆได้และเค้กสูตรนี้แน่นอนครับว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยครับและนี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตเจครับ
นอกจากเมนูอาหารเจนะครับผลพักนักปรุงปรุงอาหารทุกรูปแบบครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการของเราง่ายนิดเดียวกดปุ่ม Subscribe เลยครับ